ครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกับพี่ท็อปอีกแล้วนะครับสำหรับโอเคแล้วว่าเดี๋ยวพวกแผนภูมิแต่ละรูปแบบเนี่ยพี่ท็อปจะสอนอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลที่น้องจะได้รับจากการเรียนคลิปนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นผลที่น้องๆจะได้รับนะครับสําหรับการที่เรียนคอร์สนี้นะครับก็รวบรวมและจําแนกข้อมูลได้นะครับแล้วก็ข้อ2คืออ่านและเขียนข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลมเส้นกราฟตารางได้แล้วก็อันที่3ก็คืออ่านและเขียนแผนภูมิที่มีการย่นขนาดระยะของข้อมูลที่แสดงได้นะครับแล้วก็ที่4ก็คืออ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้แล้วก็ที่5ก็คือคำนวณหาค่าคอสที่จะเป็นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องจะได้รับนะครับสำหรับการเรียนคลิปนี้ซึ่งพี่ท็อปก็คาดหวังน้องๆต้องทำได้ โอเคไปดูเนื้อหาต่อไปกันเลยมาดูแผนภูมิรูปภาพกันนะครับนะก็แผนภูมิรูปภาพคืออะไรก็คือแผนภูมิรูปภาพสิ่งที่อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทนสิ่งของต่างๆโดยที่สิ่งของชนิดเดียวกันเนี่ยต้องมีรูปภาพที่เหมือนกันนะครับนะซึ่งหมายถึงเดี๋ยวพี่ท็อปขอใช้ปากกาหน่อยนะครับถ้าพี่ท็อปจะเขียนแผนภูมิรูปภาพของผลไม้นะแบ่งเป็นแอปเปิ้ลส้มแล้วกันนะส้มวาดมาขนาดนี้แล้วส้มอ่ะส้มแล้วก็มะม่วงนี่อันนี้ก็เป็นแผนภูมิรูปภาพอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมีส้ม2ลูกแล้วก็มะม่วง3ลูกใช่ไหมครับอันนี้เราจะแยกแยะยังไงเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือส้มอะไรมะม่วงก็เพราะว่าหน้าตามันนะครับใช่ไหมส้มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มะม่วงหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือพี่ท็อปวาดให้ดูคร่าวๆเฉยแต่ว่าดูรูปภาพจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนะโอเคดูรูปภาพกันเลยอันนี้ก็คือพูดถึงส้มแล้วก็จะมีการเขียนกำกับนะครับว่าสัญลักษณ์แบบนี้แทนส้มแล้วก็แอปเปิ้ลสัญลักษณ์แบบนี้แทนแอปเปิ้ลแตงโมสัญลักษณ์แบบนี้แทนแตงโมมะพร้าวสัญลักษณ์แบบนี้แทนมะพร้าวสตรอเบอรี่สัญลักษณ์แบบนี้ก็แทนสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นการเขียนแผนภูมิรูปภาพที่แจกแจงออกมาว่าเรามีส้มอยู่กี่ผลมีแอปเปิ้ลกี่ผลมีแตงโมกี่ผลมีมะพร้าวกี่ผลแล้วก็สตรอเบอรี่มีกี่ผลตามนี้นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นแผนภูมิรูปภาพอีกแบบนึงหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าสมมติทำในห้องสอบเนี่ยเราอาจจะวาดรูปไม่เป็นเอ๊ะจะวาดมะพร้าวยังไงวาดสตรอเบอรี่ยังไงแล้วก็อาจจะวาดอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เป็นวงกลมก็ได้แล้วก็มีสีกำกับหน่อยวงกลมธรรมดานี่แหละแล้วก็สีกำกับว่าถ้าเป็นวงกลมอย่างนี้ให้เป็นสีส้มถ้าเป็นวงกลมสีแดงให้เป็นแอปเปิ้ลถ้าเป็นวงกลมสีเขียวให้เป็นมะม่วงถ้าเป็นวงกลมสีฟ้าให้เป็นบลูเบอรี่ถ้าเป็นวงกลมสีม่วงให้เป็นองุ่นตามนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องวาดรูปให้เป็นแบบเหมือนกับชื่อคำมันนะครับนะก็ไม่ต้องก็ใช้เป็นแสนลักษณ์อะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีการเขียนกำกับให้รู้นะครับว่าอันเนี้ยหมายถึงส้มอันนี้หมายถึงแอปเปิ้ลอะไรแบบนี้โอเคเข้าใจคำว่าแผนภูมิรูปภาพกันแล้วนะครับนะโอเคแผนภูมิรูปภาพอันนี้ก็คือจะแสดงผลไม้จำนวนผลไม้ทั้งหมดของร้านค้าร้านหนึ่งนะครับนะแต่ว่าอันนี้พี่ท็อปทำมาเป็นโจทย์ให้ทำกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานิดนึงนะครับขอเป็นสีขาวแล้วกันอันนี้จากรูปภาพแผนภูมิรูปภาพด้านบนก็คือแจกแจงจำนวนของผลไม้แต่ละชนิดให้เราดูใช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์ถามว่าผลไม้ที่
มีมากที่สุดในร้านนี้คืออะไรและมีกี่ลูกอ่ะดูจากแผนภาพเราเห็นว่าผลไม้ชนิดไหนที่มากที่สุดครับและมีกี่ลูกแอปเปิลใช่ไหมครับก็ตอบไปเลยแอปเปิลแอปเปิลเนาะมีกี่ลูกครับโจทย์ถามด้วยมีกี่ลูกมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ลูกโอเคไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ไม่น่าลอกนานเนาะข้อนี้โจทย์ถามว่าแอปเปิลที่มีจำนวนมากกว่ามะพร้าวกี่ลูกผู้ผิดนะครับนะแอปเปิลมีจำนวนมากกว่ามะพร้าวกี่ลูกก่อนอื่นแอปเปิลมีกี่ลูกครับแอปเปิลเมื่อกี้นับได้มี8ลูกใช่ไหมมา8ลูกมะพร้าวมองเห็นนี้มีกี่ลูก1 2 3 4แล้วก็เอาจำนวนของแอปเปิลลบกับจำนวนของมะพร้าวใช่ไหมครับก็เป็น8ลบ4เหลือเท่าไหร่ครับหรือ4ก็ตอบเลย4ลูกสรุปหน่อยก็ได้ว่าแอปเปิ้ลมีมากกว่ามะพร้าว4ลูกตามนี้ครับรอไปเลยโอเคมาดูข้อนี้กันนะครับนะข้อนี้ถามว่าผลไม้ชนิดใดที่มีจำนวนเท่ากันเราดูจากแผนภูมิรูปภาพนี้เห็นว่าผลไม้ชนิดไหนที่มีจำนวนเท่ากันครับนี่ไงมะพร้าวกับสตรอเบอรี่ใช่ไหมก็ตอบเลยว่ามะพร้าวกับสตรอเบอรี่ตามนี้ครับรอบไปเลยโอเคนะครับนะดูข้อต่อไปเลยนะข้อนี้ถามว่าแตงโมกับมะพร้าวราคาลูกละ30บาทถ้าแตงโมกับมะพร้าวเนี่ยราคาลูกละ30บาทร้านค้านี้จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าขายได้หมดก็หมายถึงว่าเราต้องนับใช่ไหมครับว่าแตงโมกับมะพร้าวเนี่ยมีจำนวนกี่ลูกใช่ไหมครับแล้วก็เอามาคูณ30บาทเราต้องทราบจำนวนกับว่ามะพร้าวและแตงโมในร้านเนี้ยมีกี่ลูกแล้วก็มาคูณกับราคาต่อลูกใช่ไหมครับก็คือ30บาทแล้วก็ได้ออกมาเป็นเงินที่ร้านค้านี้จะได้ถ้าเกิดขายได้หมดใช่ไหมครับโอเคก็นับกันสรุปกันว่าแตงโมมีกี่ลูกครับ3ลูกมะพร้าวมี4ลูกรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับรวมแล้วเป็น7ลูกใช่ไหมแล้วก็รวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับรวมเป็นเงินเราทราบแล้วนะครับว่ามะพร้าวกับแตงโมรวมกันแล้วได้7ลูกและถ้าเกิดราคาต่อลูกเนี่ย30บาทแล้วก็เอา30คูณด้วยจำนวนลูกไปเลยคูณกับ7ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ210บาทลอกป้ายอันนี้ไม่ยากนะครับนะสังเกตว่าเรื่องนี้ก็จะไม่ยากเพราะว่าเราจะได้เห็นรูปภาพได้เห็นสีสันอะไรมากหน่อยเพราะเป็นแผนภูมิรูปภาพนะครับนะให้เวลารอบนึงนะครับโอเคน่าจะลอกเสร็จแล้วนะไปดูข้อต่อไปกันร้านค้าร้านนี้มีผลไม้ทั้งหมดกี่ลูกโอ้โห
คำถามนี้ง่ายมากเลยครับอ่ะนั่งไล่นับกันเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาสีก่อนนะอ่ะมานั่งไล่นับกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26ลูกนะครับก็ตอบเลยก็ตอบเลยว่า26ลูกอันนี้โจทย์ไม่ได้ให้เราแยกแยะนะครับนะว่าแต่ละลูกเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เราตอบรวมไปเลยว่า26ลูกก็คือทั้งหมดมี26ลูกอ่ะโอเคไปดูข้อต่อไปกันอันนี้เป็นแผนผูกอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลจำนวน10ลูกลูกบอลสีฟ้า3ลูกลูกบอลสีเขียว5ลูกลูกบอลสีแดง2ลูกจงเขียนแผนภูมิรูปภาพที่แสดงจำนวนลูกบอลแต่ละสีอ่ะอันนี้พี่ท็อปอันนี้คือพี่ท็อปเฉลยให้ดูแล้วนะครับนะว่าเป็นแบบนี้นะครับนะก็คือมองไม่เห็นขอเป็นสีหน่อยลูกบอลสีฟ้า3ลูกตามนี้เลยนะครับนะนี่โจทย์ให้เราเขียนลูกบอลสีฟ้า3ลูกแล้วก็เขียนเลยลูกบอลสีฟ้า3ลูกลูกบอลสีเขียว5ลูกนี่สีเขียว5ลูกลูกบอลสีแดง2ลูกลูกบอลสีแดง2ลูกนี่โอเคก็ตามนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องวาดเป็นลูกบอลก็ได้เราเขียนกลมๆธรรมดาแล้วก็ระบายสีนิดนึงหรือว่าจะเขียนเป็นวงกลมแล้วก็อีกอันนึงเป็นสี่เหลี่ยมอันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เขียนรีมาร์คไว้ว่าวงกลมคือลูกบอลสีฟ้านะสี่เหลี่ยมคือลูกบอลสีเขียวนะสามเหลี่ยมคือลูกบอลสีแดงนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยโอเคทำอย่างนี้เราจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็นรูปภาพเราเขียนสัญลักษณ์เอาก็ได้โอเคนะครับอ่ะอันนี้ให้เวลาลอกเลยเราก็เขียนลอกตามนี้เลยก็ได้ครับลูกบอลสีฟ้าแล้วก็วงกลมไว้3วงแล้วก็ลูกบอลสีเขียววงกลมไว้5วงลูกบอลสีแดงวงกลมไว้2วงแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปหาสีระบายเอานะครับหรือว่าถ้าตอนนี้มีสีก็ระบายได้เลยนะโอเคก็จะลอกเสร็จแล้วเนาะโอเคไปดูเนื้อหาต่อไปเลยนะครับอันนี้พูดถึงแผ่นภูมิแท่งกันแล้วแผ่นภูมิแท่งหมายถึงอะไรครับแผ่นภูมิแท่งก็หมายถึงรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับนะที่แสดงข้อมูลโดยที่สี่เหลี่ยมของแต่ละแท่งเนี่ยต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันนะครับนะแล้วก็มีการเขียนชื่อกำกับของแต่ละแท่งด้วยว่าแต่ละแท่งเนี่ยแสดงข้อมูลของอะไรอ่ะอธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมครับอ่ะให้ดูตัวอย่างนะครับโอเคตามนี้เลยอันนี้เป็นแผ่นภูมิรูปแท่งที่แสดงจำนวนผลไม้ชนิดต่างๆในร้านค้าร้านหนึ่งนะครับนะก็เส้นแนวตั้งนี้คืออะไรครับคือจำนวนผลไม้ส่วนแนวนอนคืออะไรครับคือชนิดของผลไม้ถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าดูแค่ตรงนี้ก็คือหมายถึงอะไรครับหมายถึงส้ม1ผลแล้วก็ไปอีกแท่งนึงไม่ใช่แท่งไปอีกช่องนึงก็คือส้ม2ผลดังนั้นถ้าเราถามว่าร้านค้าร้านนี้มีส้มทั้งหมดกี่ผลเราก็ดูที่จุดสูงสุดครับแล้วตรงกับเลขอะไรตรงกับเลข5ก็แสดงว่าร้านค้าร้านนี้มีส้ม5ผลตามนี้นะครับแล้วก็เงาะล่ะเงาะดุลดามีมากสุดเลยมีแล้วเงาะมีกี่ผลแล้วก็ไปดูซิมันตรงกับเลขอะไรตรงกับ8ซึ่งแนวตั้งเนี้ยแกนนี้คือแกนจำนวนผลไม้แสดงว่าเงาะมีจำนวนมากที่สุดก็คือมี8ลูกโอเคนะครับนะอันนี้คือแผนภูมิรูปแท่งนะครับก็จะแสดงออกมาเป็นแท่งให้เราเห็นซึ่งไม่ใช่เป็นรูปภาพเหมือนกับแผนภูมิรูปภาพนะน่าจะเข้าใจแล้วเนาะโอเคไปดูโจทย์กันเลยครับร้านค้าร้านนี้นะครับนะมีผลไม้รวมทั้งหมดกี่ลูกมีกี่ลูกล่ะเราต้องไล่นับใช่ไหมไล่นับเลยนับทีละส่วนก่อนแล้วกันส้มไม่เอาเอาสีขาวแล้วกันถ้าเกิดเขียนไปตัวหนังสืออ่ะส้มนะครับมีกี่ลูกส้มเท่ากับ
5ลูกใช่ไหมแอปเปิลมี3ลูกแอปเปิลมี3ลูกนะเงาะเงาะมี8เมื่อกี้นับอยู่นะมะพร้าวมะพร้าวมี4องุ่น1 2 3 4 5 6 6องุ่นมี6นะครับมานับรวมกันรวมแล้วมีกี่ลูก5บวก6บวก8บวก4บวก6เป็นเท่าไหร่ครับถ้ารวมแล้วจะได้เท่ากับรวมแล้วเท่ากับ29ลูกนะครับนะโอเครอไปเลยโอเคน่าจะรอเสร็จแล้วนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะผลไม้ชนิดใดมากที่สุดและมีกี่ผลอันนี้เหมือนจะเพิ่งเฉลยไปเมื่อกี้นี้เองนะครับนะตอบเลยแล้วกันเนาะดูกราฟแล้วก็เวลาสมมติถ้าทำไม่ได้เฉลยเนี่ยก็ดูกราฟเลยว่าแท่งไหนที่สูงที่สุดแล้วก็มาดูข้อมูลว่ามันคืออะไรคือเงาะใช่ไหมแล้วมันมีกี่ลูกมี8ลูกนะตอบเลยว่าเงาะมีจำนวน8ลูกโอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะอันนี้ไม่น่ามีอะไรยากนะครับนะมาดูข้อนี้กันนะครับนะข้อนี้ถามว่าผลไม้ชนิดใดมีจำนวนมากกว่าส้มแต่น้อยกว่าเงาะอันนี้ต้องมาดูแล้วนะครับนะผลไม้ชนิดใดที่มากกว่าส้มบ้างครับที่มากกว่าส้มก็มีอะไรมีองุ่นแล้วก็มีเงาะใช่ไหมแต่โจทย์ถามว่าที่มากกว่าส้มแต่น้อยกว่าเงาะเราเห็นอะไรไหมครับก็องุ่นไงใช่ไหมเพราะองุ่นมากกว่าส้มไหมส้มมี5แต่องุ่นมี6มากกว่าและองุ่นก็น้อยกว่าเงาะด้วยใช่ไหมครับงั้นก็ตอบข้อนี้เลยตอบว่าองุ่นโอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะครับนะจำนวนเงาะมีมากกว่าจำนวนส้มอยู่กี่ผลก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จำนวนของเงาะใช่ไหมครับนะแล้วก็เอาเงาะลบกับจำนวนส้มเท่าไหร่ครับเงาะมี8ผลลบกับส้มซึ่งมี5ผลเท่ากับ3ผลแค่นี้เองลอกป้ายโอเคนะครับนะสังเกตว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรยากนะครับแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่จากแผ่นภูมิรูปภาพหรือแผ่นภูมิแท่งเนี่ยให้ออกนะครับนะว่าเขาต้องการสื่ออะไรแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องเรียนรู้ให้เยอะๆนะครับนะโอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะถ้าส้มและเงาะราคาลูกละ10บาทร้านค้าร้านนี้จะได้เงินเท่าใดเมื่อขายหมดอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าส้มกับเงาะรวมกันแล้วได้กี่ลูกนะครับนะแล้วก็เอาจำนวนส้มบวกกับเงาะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับส้มมี5ผลบวกกับเงาะ8ผลรวมแล้วได้13ผลแล้วก็รวมเป็นเงิน เท่าไหร่ครับมี13ผลผลละ10บาทแล้วก็เอามาคูณกับ10ไปเลยเท่ากับ130บาทตามนี้ครับลอกไปเลยสังเกตพวกลูกละเมตรละอะไรพวกเนี้ยละเนี่ยนะครับนะจำไว้เลยว่าเอาไปคูณได้เลย
เรารู้ใช่ไหมครับว่าส้มกับงอนเนี่ยรวมกันแล้วได้กี่ลูกแล้วก็เอาจำนวนลูกมาคูณกับราคาได้เลย10บาท1ลูกเท่ากับ10บาทถ้า13ลูกก็13คูณ10ได้เลยเท่ากับ30บาทเราไม่ใช่สิเท่ากับ130บาทพูดผิดโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปเลยนะอันนี้คือให้เราวาดแผนภูมิแท่งแล้วนะครับนะก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชาย5คนนักเรียนหญิง20คนจงเขียนแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมปีที่6นะครับนะก็อันนี้นะครับนะก็ทำไงเอ่ยสังเกตว่าถ้าเป็นจำนวนคนเนี่ยจำนวนคนนะครับหรือว่าจำนวนที่เป็นตัวเลขเนี่ยเรามักจะใส่ไว้ในแนวแท่งอย่างนี้อันนี้จำนวนคนนะจำนวนนักเรียนดีกว่าจำนวนนักเรียนแล้วก็อันนี้พี่ท็อปก็จะแบ่งเป็นเพศนะครับนะนักเรียนชายนักเรียนหญิงตรงปลายลูกศรนี้ต้องเขียนกำกับด้วยนะครับนะว่าคืออะไรก็คือเพศของนักเรียนในทีนี้พี่ท็อปจะแบ่งช่องเนี่ยเป็นช่องละ5นะครับนะ5 10 15 20 25แล้วโจทย์บอกว่าอะไรครับนักเรียนชายมี25คนแล้วก็เขียนกราฟแท่งไปเลยถึง25อย่างนี้นักเรียนหญิงมี20คนแล้วเขียนกราฟแท่งถึงเลข20ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เลข20อยู่ประมาณนี้โอเคตามนี้นะครับนะอันนี้ก็คือแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป.6โดยที่แบ่งเป็นนักเรียนชายมี25คนนักเรียนหญิงมี25คนอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าอันนี้พี่วาดให้ดูนะครับว่าวิธีการวาดยังไงแล้วก็วิธีคิดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเวลาลอกเนี่ยลอกตามแผนภูมิที่ท็อปเตรียมไว้ให้ดูเลยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะหนึ่งนะครับโอเคลอกไปเลยตามนี้นะครับนะดูสวยขึ้นเนาะสวยกว่ามือคนเขียนโอเควาดแค่คร่าวๆก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเวลาเรามีจำกัดแล้วก็ไปดูเนื้อหาต่อไปเลยนะอันนี้เป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะครับนะก็แผนภูมิรูปวงกลมคืออะไรก็คือแผนภูมิที่แสดงพื้นที่สัดส่วนของข้อมูลต่างๆอยู่ในรูปวงกลม1รูปตามนี้นะครับนะอันนี้แผนภูมิวงกลมแผนภูมิรูปวงกลมนี้เนี่ยจะแจกแจงประเภทของผลไม้ชนิดต่างๆอยู่ในแผนภูมิรูปนี้นะครับสังเกตว่าอันนี้สีแดงหมายถึงอะไรสตรอเบอรี่สีฟ้าหมายถึงบลูเบอรี่ซึ่งขนาดมันเท่ากันเราก็ต้องทำไงครับก็คือหมายถึงว่าจำนวนผลจำนวนลูกของสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่เนี่ยมีค่าเท่ากันถูกต้องไหมแล้วก็สีเขียวเหลือแค่นี้ก็คือแสดงว่าแอปเปิลเนี่ยมีจำนวนลูกน้อยที่สุดกว่าใครพวกเลยถูกต้องไหมครับตามนี้นะครับนะก็คือเราวาดวงกลมมาวงหนึ่งแล้วก็เรามีผลไม้อยู่3ชนิดแล้วก็เขียนพื้นที่แจกแจงขนาดจำนวนลูกของผลไม้แต่ละชนิดนะครับนะโดยที่เราต้องเขียนให้สมเหตุสมผลนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าแอปเปิลมี30ลูกแล้วก็ต้องให้พื้นที่มันน้อยๆหน่อยแล้วก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่เนี่ย
มีเท่ากัน70ลูกเราก็ต้องให้พื้นที่มันเท่ากันเราจะเขียนแบบนี้ไม่ได้นะครับสมมติแอปเปิลมันน้อยสุดแต่ว่าเขียนครึ่งหนึ่งเท่านี้อันนี้แอปเปิลแล้วก็เขียนว่ามี40ลูกแล้วก็แบ่งครึ่งอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้บลูเบอรี่แล้วก็เขียนแบบว่ามี70ลูก70ลูกซึ่งมันก็ไม่โอเคนะครับนะเพราะว่าขนาดพื้นที่70ลูกเนี่ยจะมาน้อยกว่าขนาดพื้นที่40ลูกอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะต้องให้สมเหตุสมผลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์เลยนะเรามาทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับนะก็ข้อนี้แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนหนังสือแต่ละประเภทในร้านนะครับนะก็มาถึงอะไรเอ่ยหมายถึงว่าวงกลมในที่นี้เนี่ยจะแจกแจงจำนวนหนังสือในร้านนี้โดยแบ่งที่สีแต่ละสีเนี่ยจะบ่งบอกถึงประเภทของหนังสือแต่ละประเภทนะครับนะก็สีฟ้าหมายถึงหนังสือคณิตศาสตร์สีแดงหมายถึงหนังสือภาษาไทยสีเขียวหมายถึงหนังสือนิยายแล้วโจทย์ถามว่าร้านค้าร้านนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มทำไงเราก็นับกันใช่ไหมแต่ว่านับไม่ได้อันนี้เป็นจำนวนเราก็ต้องบวกกันมีเท่าไหร่ครับพูดถึงนิยายก่อนนิยายมี25เล่มภาษาไทย55เล่มคณิตศาสตร์มีเท่าไหร่ครับ50เล่มแล้วก็มาบวกกันใช่ไหมครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับรวมแล้วเท่าไหร่25บวก55บวก50เท่ากับ130เล่มโอเคลอกไปน่าจะลอกเสร็จแล้วเนาะโอเคข้อนี้ถามว่าหนังสือภาษาไทยมีมากกว่าหนังสือภาษาอังกฤษอยู่กี่เล่มเราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าภาษาไทยมีกี่เล่มภาษาไทยจากแผนภูมิรูปภาพเนี่ยแผนภูมิรูปวงกลมมีกี่เล่มครับ55เล่มหลักคณิตศาสตร์มีกี่เล่ม50เล่มแล้วก็เอามาลบกันใช่ไหมครับภาษาไทยมี55เล่มคณิตศาสตร์มี50เล่มภาษาไทยมีมากกว่าคณิตศาสตร์อยู่กี่เล่มแล้วก็เอาจำนวนภาษาไทยลบกับจำนวนคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมครับลบแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ55ลบ50เหลือ5เล่มก็ตอบเลย5เล่มตามนี้นะครับโอเคลอกไปโอเคนะครับนะน่าจะรอบไม่นานเนาะเพราะว่าแค่เขียนเฉยๆนะครับไปดูข้อต่อไปกันข้อนี้ถามว่าหนังสือคณิตศาสตร์มากกว่าหนังสือนิยายอยู่กี่เล่มเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ต้องรู้กันว่าคณิตศาสตร์มีกี่เล่มคณิตศาสตร์มี50เล่มนิยายมีเท่าไหร่ครับ25เล่มโจทย์ถามว่าคณิตศาสตร์มากกว่าหนังสือนิยายอยู่กี่เล่มแล้วก็หนังสือคณิตศาสตร์ลบกับหนังสือนิยายถูกต้องไหม50ลบ25เหลือเท่าไหร่ครับ25เล่มไงลอกไป
สังเกตว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับนะไม่มีอะไรยากเลยนะครับเนะโอเคอ่ะไปดูเนื้อหาต่อไปเลยนะโกดังแห่งหนึ่งมีน้ำตาลทรายอยู่2ประเภทได้แก่น้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวจากแผนภูมิรูปวงกลมเนี้ยแสดงให้เห็นจำนวนถึงน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวเนี่ยมีต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ตามนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าโกดังในที่นี้เนี่ยโกดังน้ำตาลทรายมีน้ำตาลทรายทั้งหมดอยู่ 2,000 ขวดอยากทราบว่าน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวมีกันอย่างละกี่ขวดจากแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมครับว่าน้ำตาลทรายแดงสีแดงมาถึงน้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายแดงมีอยู่ 55% น้ำตาลทรายขาวมีอยู่ 45% แล้วน้ำตาลทรายจำนวนขวดทั้งหมดของโกดังนี้เนี่ยมี 2,000 ขวดเราอยากรู้ว่าน้ำตาลทรายแดงเนี่ยที่มี 55% เนี่ยมันมีกี่ขวดและน้ำตาลทรายขาวที่มี 45% เนี่ยมีกี่ขวดแล้วทำไงครับถ้าใครที่จำเรื่องเปอร์เซ็นต์และร้อยละของมิท็อปได้เนี่ยจะจำได้เลยว่าเราต้องเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปคูณกับจำนวนทั้งหมดใช่ไหมแล้วจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ออกมาอ่ะมาทำทีละน้ำตาลทรายกันเลยนะเรามาคิดดูน้ำตาลทรายที่น้ำตาลทรายขาวก่อนนะครับนะน้ำตาลทรายขาวมี 45% ใช่ไหมครับ 45% ก็คือ15ส่วน100แล้วถ้าเราอยากรู้จำนวนทั้งหมดเราก็ต้องมาคูณกับจำนวนทั้งหมดก็คือ 2,000 45ส่วน100คูณกับ 2,000 เท่ากับอันนี้100หารกับ 2,000 จะเหลือ20แล้วก็20คูณกับ45จะเหลือ900ขวดโอเคนะครับนะเข้าใจไหมครับจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็คือ 45% ก็คือ45ส่วน100ไปคูณกับจำนวนทั้งหมดก็คือ 2,000 ก็ได้ออกมาเป็นตัวเลขดิบๆของน้ำตาลทรายขาวต่อไปน้ำตาลทรายแดงกันบ้างนะน้ำตาลทรายแดงเท่ากับ 55% ก็คือ55ส่วน100คูณกับ 2,000 อันนี้ถ้าคิดดูแล้ว100หาร 2,000 ก็เท่ากับ20เท่าเดิมคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ 1,010 นะครับนะโอเคก็ตอบเลยว่าน้ำตาลทรายขาวมี900ขวดและน้ำตาลทรายแดงมี 1,100 ขวดตามนี้นะครับลอกไปเลยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาว โอเคนะครับนะน่าจะลอกเสร็จแล้วเนาะไปดูข้อต่อไปเลยนะโอเคอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วครับนะเรื่องกราฟเส้นแสดงข้อมูลนะครับนะก็คือกราฟเส้นแสดงข้อมูลหมายถึงเส้นกราฟที่แสดงข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาต่างๆนะครับนะเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโอเคถ้ารูปที่เห็นเนี่ยจะเป็นกราฟที่แสดงจำนวนอะไรเอ่ยก็คือกราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนใหม่ชั้นป.1ตั้งแต่ปี2538ถึงปี2546โดยที่จะแบ่งเลยนะครับนะว่าปีพ.ศ.นี้มีนักเรียนมาสมัครกี่คนแล้วก็แบ่งเป็นชายหญิงนะครับนะสีน้ำเงินหมายถึงนักเรียนชายสีส้มหมายถึงนักเรียนหญิงถ้าเกิดเขียนอย่างนี้แสดงว่านักเรียนชายมีน้อยกว่านักเรียนหญิงถูกต้องไหมครับแล้วก็มาอีกปีพ.ศ.หนึ่งคือปีพ.ศ.2539โอเคก็จะบอกจำนวนนักเรียนชายแล้วก็เรียนหญิงเหมือนกันแล้วก็ไล่ไปนะครับนะไล่ไปเป็นแต่ละปีพ.ศ.เลยโดยที่แบ่งตามนักเรียนชายหญิง
ตามนี้นะครับก็เนี่ยคือเป็นเส้นกราฟซึ่งก็ดูดีๆก็เหมือนกับเป็นแผ่นภูมิรูปแท่งถูกต้องไหมแต่ว่าเราไม่ได้เขียนแท่งโยงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเราใช้เป็นจุดเลยแล้วก็ล่าเป็นเส้นโยงระหว่างจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งก็จะออกเป็นเส้นกราฟตามนี้นะครับนะเข้าใจแล้วเนาะว่าคืออะไรไปดูโจทย์กันเลยข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรอันนี้ก็คือเป็นรูปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะโจทย์ถามว่าอยากทราบว่าปีพ.ศ.ใดที่มีนักเรียนมาสมัครเรียนน้อยที่สุดเราต้องทำไงครับเราก็ดูกราฟถ้ายิ่งกราฟมันยิ่งสูงแสดงว่ามีคนมาสมัครเรียนเยอะถูกต้องไหมเพราะว่าเส้นตรงเนี่ยคือจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนถ้ากราฟไหนที่มันต่ำที่สุดแสดงว่าปีนั้นเนี่ยคือเป็นปีที่มีนักเรียนมาสมัครเรียนน้อยสุดถูกต้องไหมครับซึ่งตรงกับปีไหนถ้าเกิดมองจะเห็นเลยว่าเป็นปีพ.ศ.2541ตามนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าปี2530ปี2541ปี2511นะมีนักเรียนมาสมัครน้อยที่สุดเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากนี่ไงกราฟมันต่ำที่สุดเลยกราฟอื่นมันสูงแต่ปี2541เนี่ยกราฟมันต่ำกว่าใครเลยแสดงว่ามีนักเรียนมาสมัครน้อยที่สุดอยู่ในปี2541โอเคดูข้อต่อไปเลยนะครับนะอันนี้แค่เขียนปีพ.ศ.เฉยๆนะครับดูข้อต่อไปเลยนะปีพ.ศ.2544มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คนเราก็ต้องดูใช่ไหมนี่2544นักเรียนชายคือสีน้ำเงินกี่คนครับ25คนนักเรียนหญิงตรงนี้30คนก็ตอบเลยมีนักเรียนชาย25คนนักเรียนหญิง30คนลอกป้ายโอเครอเสร็จแล้วเนาะไปปีพ.ศ.ใดบ้างข้อนี้ข้อใหม่แล้วนะครับนะปีพ.ศ.ใดบ้างที่นักเรียนชายมาสมัครเรียนมากกว่านักเรียนหญิงข้อนี้ต้องทำไงครับเราก็ต้องดูที่กราฟใช่ไหมว่ากราฟเส้นสีฟ้าเนี่ยคือนักเรียนชายใช่ไหมครับถ้ากราฟเส้นสีฟ้าที่ปีพ.ศ.ใดอยู่เส้นสีฟ้าอยู่ใต้เส้นสีเหลืองซึ่งหมายถึงนักเรียนหญิงเนี่ยแสดงว่าปีนั้นเนี่ยนักเรียนชายมีน้อยกว่านักเรียนหญิงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดปีไหนที่กราฟเส้นสีฟ้ามันอยู่สูงกว่าเส้นสีเหลืองแสดงว่าปีนั้นเนี่ยมีนักเรียนชายมาสมัครมากกว่านักเรียนหญิงเข้าใจนะอันนี้กราฟเส้นแนวตั้งเนี่ยจะบ่งบอกถึงจำนวนคนใช่ไหมจำนวนคนที่มาสมัครเรียนซึ่งกราฟเส้นสีฟ้าเนี่ยหมายถึงนักเรียนชายกราฟเส้นสีเหลืองหมายถึงนักเรียนหญิงถ้ากราฟเส้นสีฟ้าอยู่ข้างใต้เส้นสีเหลืองแสดงว่าจำนวนคนน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดกราฟสีฟ้าอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแสดงว่าจำนวนคนมากกว่าก็ตอบปีพ.ศ.อะไรครับพ.ศ.อะไรที่นักเรียนชายมาสมัครมากกว่านักเรียนหญิงจากกราฟเห็นได้ชัดว่าเป็นปีพ.ศ.2542และปีพ.ศ2543ถูกต้องไหมนี่ปี2543กราฟเส้นสีฟ้าอยู่ข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างบนสีเหลืองแสดงว่ามีนักเรียนชายมากกว่านะครับนะโอเคตอบเลยปีพ.ศ2542และปีพ.ศ2543โอเคลอกเลย
แต่อย่าลอกกันบ้านนะครับนะไม่ดีนะครับนะตั้งใจทำเองดีกว่าเนาะอีกอย่างเรื่องเนื้อหาก็ไม่ได้ยากอะไรก็เราทำเองดีกว่าเวลาอยู่ห้องสอบเราจะได้ไม่ต้องลำบากนะโอเคพี่ท็อปเป็นกำลังใจให้ครับอ่ะไปแล้วดูข้อต่อไปเลยนะข้อนี้ถามว่านักเรียนหญิงปีพ.ศ. 2546มากกว่านักเรียนหญิงปีพ.ศ. 2539กี่คนเราต้องดูใช่ไหมครับว่านักเรียนหญิงปี2546เนี่ยมีกี่คนดูจากกราฟแล้วมี35เขียนไว้ก่อนนะนักเรียนหญิงปีพ.ศ. 2546มี35คนครับปี2539มีกี่คนครับแต่ปีพ.ศ. 2539มีกี่คนนี่ปี2539อยู่งี้มี25คนดังนั้นสรุปว่ามีเราก็ต้องเอาปี2546ลบกับปี2539ถูกต้องไหมครับลบอะไรได้เท่าไหร่ครับ35ลบ25เท่ากับ10คนนี่ลอกไปเลยโอเคนะครับนะเราก็ดูก่อนว่าเขาถามนักเรียนหญิงอีกปีนึงแล้วก็นักเรียนหญิงอีกปีนึงแล้วก็เอาปีที่มีมากกว่าเนี่ยลบกับปีที่มีน้อยกว่าแค่นั้นเองก็จบแล้วผ่านเลยนะครับนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนะอันนี้คือเป็นข้อมูลมาแล้วก็ให้เราวาดเป็นกราฟเส้นนะครับจงเขียนกราฟเส้นแสดงจำนวนยอดขายน้ำดื่มในแต่ละวันโดยมีข้อมูลดังนี้ก็คือเป็นข้อมูลแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะแล้วก็ยอดขายของแต่ละวันเนี่ยมีกี่บาทวันจันทร์มีกี่บาทวันอังคารมีกี่บาทวันพุธมีกี่บาทตามนี้นะครับนะแล้วก็เขียนออกมาเป็นกราฟเส้นก็คือถ้าเขียนจะทำยังไงครับก็อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นจำนวนเรามักจะเขียนไว้ตรงที่เป็นแนวตั้งอันนี้พี่ท็อปเขียนว่าเป็นยอดขายแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวันใช่ไหมวันจันทร์วันอังคารแล้วก็เราแบ่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่อาจจะแบ่งเป็น100ก็ได้100 200 300แล้วก็พอดูครับว่าวันจันทร์ขายได้เท่าไหร่วันจันทร์ขายได้200แล้วก็จุดที่3 200วันอังคารขายได้300ก็จุดที่ให้ตรงกันนะครับนะวันอังคารเลื่อนลงไปตรงกับ300แล้วก็เขียนเป็นกราฟออกมาแต่กราฟพี่ท็อปเขียนให้ดูแล้วนะครับนะก็ลอกไปเลยตามนี้นะครับอันนี้คือเฉลยกราฟโอเคก็ลอกไปเลยไม่ต้องดูจากมือพี่ท็อปเขียนนะครับนะเพราะว่ามืออาจจะเขียนไม่ตรงแล้วก็ไม่สวยแต่ดูงี้ดีกว่าดูสวยกว่าเนาะให้เวลาลอก2วิน้องบอกพี่หนูเขียนแค่ขีด2ขีดก็หมดแล้ว2วิให้เวลาลอกพักหนึ่งก็ได้ครับเขียนแค่คร่าวๆก็ได้นะไม่ต้องบรรจงมากนะครับเดี๋ยวเวลาบรรจงเดี๋ยวค่อยเขียนทีหลังเพราะว่าเวลาพอดีเรามีจำกัด1ชั่วโมงในการจบคอร์สนี้โอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับนะคือเรื่องตารางแจกแจงข้อมูลตารางแจกแจงข้อมูลก็หมายถึงตารางที่แสดงค่าของข้อมูลต่างๆออกมาเป็นค่าจริงๆเลยก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเกิดพูดถึงแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปวงกลมแผนภูมิแท่งเนี่ยมันก็จะเป็นแค่กราฟแท่งออกมาแล้วจะต้องม
มาดูค่าจากกราฟอีกทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตารางแจกข้อมูลเนี่ยก็คือมันจะบอกข้อมูลออกมาให้ตรงเลยว่าวันจันทร์ขายเสื้อได้3ตัววันอังคารขายเสื้อได้4ตัวรวมแล้วเป็นกี่ตัวอะไรแบบนี้เนี่ยคือตารางแจกแจงข้อมูลนะซึ่งมันจะเราสามารถดูเป็นค่าดิบได้เลยว่าเนี่ยวันศุกร์เราขายเสื้อได้8ตัวขายกางเกงได้9ตัวแล้ววันศุกร์ขายเสื้อและกางเกงรวมกันได้17ตัวแบบนี้นะครับโอเคงั้นก็ไปดูโจทย์กันเลยโจทย์ข้อนี้นะครับนะถามว่าวันอะไรที่ขายเสื้อได้น้อยที่สุดแล้วก็ดูครับขายเสื้อใช่ไหมแล้วก็โฟกัสแค่เฉพาะคอลัมน์ขายเสื้อแล้วก็ดูตัวเลขไหนน้อยสุดนี่ง่ายขายได้3ตัวคือวันอะไรวันจันทร์ก็ตอบเลยวันจันทร์ตอบเลยนะครับวันจันทร์โอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะถ้าเสื้อตัวละ200บาทกางเกงตัวละ300บาทวันพุธขายได้เงินกี่บาทเมื่อขายเสื้อได้กี่ตัวครับวันพุธขายเสื้อได้7ตัวขายกางเกงได้8ตัวดังนั้นพี่ท็อปขอคิดราคาเสื้อก่อนนะขายเสื้อได้เงินขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่ขายเสื้อได้7ตัวตัวละ200ก็200คูณขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่7คูณ200ได้เท่ากับ 1,400 ขายกางเกงได้กี่ตัวครับ8ตัวแล้วก็เขียนว่าขายกางเกงได้เงินขายได้กี่ตัวได้8ตัวใช่ไหมราคากางเกงตัวละ300บาทก็คูณด้วย300มีค่าเท่ากับ2,400บาทอันนี้เราก็ทำไงกันจับค่า2ค่านี้บวกกันใช่ไหมเพราะว่าเราขายทั้งเสื้อทั้งกางเกงแล้วก็เอาราคาเสื้อกับกางเกงเนี่ยมาบวกกันเลยเป็นเท่าไหร่ครับ1,400บวกกับ 2,400 มีค่าเท่ากับ 3,800 บาทนี่ลอกไปเลยโอเคนะครับนะไม่ยากเนาะลอกเสร็จยังน้องนึกในใจหนูบอกว่าเสร็จพี่ได้ยินเหรออ่ะโอเคกันข้ามเลยนะครับนะตัวนี้ไม่น่าลอกนานนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วครับนะเรื่องแผนภูมิที่มีการย่นขนาดระยะก็คืออะไรครับก็คือว่าถ้าเรามีขนาดข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้อธิบายก่อนนะครับนะแผนภูมิที่มีการย่นระยะคือแผนภูมิที่มีการลดขนาดของข้อมูลที่แสดงอยู่บนแผนภูมิแต่ค่าก็ยังคงเดิมอยู่นะครับนะอธิบายให้ดูเป็นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นไม่มีการย่นอย่างนี้นะครับนะย่นก็คือจะมีเป็นขีดๆอย่างนี้ไม่ย่นอันนี้เราไม่ย่นแต่ว่าอันนี้เราย่นมาดูที่แบบไม่ย่นก่อนมันจะมีความยุ่งยากยังไงสมมติว่าข้อมูลอันนี้คือการแสดงข้อมูลแบบแจกแจงหมายเลขผู้เข้าสอบและนี้ก็เป็นคะแนนที่สอบสมมติว่าเราอยากรู้ว่าคนที่1เนี่ยหมายเลข1ได้คะแนนสอบเท่าไหร่ดูอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นได้ชัดนะครับนะเพราะว่ามันตรงกันแต่ว่าดูจากกราฟอันนี้หมายเลขผู้เข้าสอบคนที่2ได้คะแนนเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะรู้ค่ามั้ยครับเราแบ่งช่วงเนี่ยช่วงละ20แต่เกิดอันเนี้ยดูจากตาเปล่าจะเห็นได้ว่ากราฟของคนที่2มันมากกว่ากราฟคนที่1แต่ว่าเราจะมองเห็นมั้ยครับว่าเห็นมั้ยครับว่าเนี่ยมันค่าจริงๆเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยแล้วก็อีกคนนึง
คนที่3ก็ไม่รู้เช่นกันเพราะว่าตรงขีดๆตรงนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น20ช่วงละ20หน่วยใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าค่าจริงๆเป็นเท่าไหร่อ่ะซึ่งมันก็ยุ่งยากใช่ไหมดังนั้นก็จะมีการที่เขียนให้ดูแบบง่ายก็คือแผนภูมิแบบย่นระยะแผนภูมิแบบย่นระยะคืออะไรครับย่นก็คืออย่างนี้ให้มีการเราไม่ได้เริ่มจาก0แล้วไป20ไป40เหมือนกับตรงนี้แต่เราเริ่มต้นที่196 98 1แล้วก็200ก็คืออะไรครับย่นออกมาเป็นเนี่ยหน่วยละ2หน่วยช่องละ2หน่วยอ่ะช่องละ2หน่วยโดยที่พี่ทอมไม่ได้เขียนตั้งแต่0ถึง2ถึง4ไปจนถึง100ถึง196แต่พี่ท็อปเริ่มต้นที่196เลยแล้วก็ค่อยๆไล่ไป198 200 202พอเป็นอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดไหมครับว่าผู้เข้าสอบคนที่1ทำคะแนนได้กี่คะแนน200คะแนนผู้เข้าสอบคนที่2ทำคะแนนได้เท่าไหร่ครับ207คะแนนเพราะมันเป็นครึ่งหนึ่งตรงนี้คนที่3ทำคะแนนได้206คะแนนอันนี้จะเห็นได้ชัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราดูออกไหมครับเนี่ยว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่แหมมันไม่ค่อยต่างเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการย่นระยะก็จะมองเห็นค่าแต่ละค่าชัดเจนมากขึ้นถูกต้องไหมครับโอเคอันนี้หมายถึงอันนี้คือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับนะก็คืออะไรครับก็คือเป็นแผนภูมิรูปแท่งที่แสดงข้อมูลแบบเดียวกันแต่มากกว่า1ชุดหมายถึงอะไรครับนี่ไงโอ้ใช้สีแล้วกันอันนี้เนี่ยคือ1ชุดปี2553ก็คือ1ชุดปี2554ก็คือ1ชุดและมันมีข้อมูลที่เหมือนกันไหมครับเหมือนกันก็หมายถึงสีฟ้าหมายถึงนักเรียนชายสีแดงหมายถึงนักเรียนหญิงก็คือเป็นการบอกว่าในปีการศึกษานี้ปีการศึกษา2553มีนักเรียนหญิงกี่คนนักเรียนชายกี่คนแล้วก็ปี2554มีชายกี่คนมีหญิงกี่คนโดยที่ข้อมูลเนี่ยก็จะใช้หลักเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ค่าของข้อมูลจะไม่เท่ากันอันนี้ก็คือเป็นการกราฟรูปแท่งหรือว่าเรียกแผนภูมิรูปแท่งเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นเปรียบเทียบไม่เห็นเลยแล้วก็แบ่งออกเป็นชุดพร้อมๆกันเพื่อมาวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุดข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับนะอย่างนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละปีการศึกษาเนี่ยมีนักเรียนหญิงและนักเรียนชายกันอย่างละกี่คนจากกราฟนี้เลยโอเคนะครับอันนี้ก็คืออธิบายนะครับนะว่ากราฟนี้หมายถึงอะไรก็คือแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มาสมัครเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในปีการศึกษาแต่ละปีการศึกษาก็จะเห็นว่าปีการศึกษาใดที่มีค่ามากที่สุดปีใดที่นักเรียนมาสมัครมากที่สุดครับนี่ไงปีนี้มาสมัครมากที่สุด2556ก็ตอบไปเลยปีการศึกษา2556นี่สังเกตว่าไม่ยากเนาะเราแค่ดูกราฟแล้วก็มาตอบเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าปีใดที่มาสมัครมากที่สุดก็คือปี2556ก็ตอบไปเลยปี2556ปีการศึกษาใดบ้างที่นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายแล้วก็ดูสิครับว่ากราฟเส้นสีแดงหมายถึงนักเรียนหญิงใช่ไหมปีไหนที่กราฟแท่งสีแดงมันสูงกว่าสีฟ้าก็แสดงว่านักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายปีอะไรบ้างครับปี2554ถูกไหมแล้วก็ปีอะไรแล้วก็ปี2555แล้วก็ปี2557
นี่ไงลอกไปเลยโอเคเนาะน่าจะลอกเสร็จแล้วนะครับปี2554แล้วก็ปี2555แล้วก็ปี2557ตามนี้นะครับลอกไปเลยอ่ะไปดูข้อต่อไปนะปีการศึกษา2555มีนักเรียนหญิงมากกว่าปีมากกว่านักเรียนชายกี่คนอ่ะเราต้องดูก่อนว่านักเรียนหญิงมีคนครับจากกราฟปี2555อย่างนี้นักเรียนหญิงมีคนมี500คนเขียนก่อนนะนักเรียนหญิงมี500คนนักเรียนชายมี400คนแล้วก็เอานักเรียนหญิงลบนักเรียนชายถูกต้องไหมดังนั้นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายเท่าไหร่ก็เอา500ลบ400เท่ากับ100คนต่อไปเลยจะสรุปนี้นะว่าแบ่งหน่อยนักเรียนขอใช้ย่อนะครับนะเขียนไม่พอนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย100คนนะลอกป้ายโอเคนะครับนะไปดูข้อต่อไปกันนะนี่เป็นความน่าจะเป็นแล้วนะครับนะเรามาเริ่มความน่าจะเป็นเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับก็ความน่าจะเป็นคืออะไรความน่าจะเป็นก็คือโอกาสของเหตุการณ์หนึ่งๆที่จะเกิดขึ้นเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นความน่าจะเป็นนะครับนะโดยที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กรณีกรณีที่1ก็คือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคืออะไรครับอย่างเช่นเราต้องหายใจเกิดขึ้นแน่นอนไหมครับเกิดขึ้นแน่นอนหรือไม่ก็ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีฟ้าอยู่5ลูกเขียนความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลสีฟ้าได้1ลูกอันนี้เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับนะเพราะว่ามันมีแค่ลูกบอลสีฟ้าเราหยิบออกมาก็ต้องเจอลูกบอลสีฟ้าอยู่แล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้อันนี้ก็หมายถึงสมมติในกล่องใบนึงมีทั้งลูกบอลสีเขียวและลูกบอลสีฟ้าเราถ้าเกิดให้เราหยิบลูกบอล1ครั้งเนี่ยก็อาจจะหยิบไม่สีเขียวก็สีฟ้าอันนี้ก็คือเข้ากรณีที่2นะครับนะก็คืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่3คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นอะไรครับเช่นการโยนลูกเต๋าแล้วให้ลูกเต๋าขึ้นแต้มเลข7อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าลูกเต๋าเนี่ยมีขึ้นแต้มได้แค่1แต้มถึง6แต้มเท่านั้นไม่มีทางที่แต้มจะขึ้นเลข7นะครับนะโอเคว่าแล้วก็ไปดูสูตรคำนวณความน่าจะเป็นกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณความน่าจะเป็นนะครับก็คืออะไรความน่าจะเป็นก็คือเวลาที่เราจะหาความน่าจะเป็นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราก็ต้องรู้เหตุการณ์ที่เราสนใจก่อนนะแล้วก็หาด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดยกอย่างเช่นอะไรครับสมมติยกตัวอย่างนะพูดถึงลูกเต๋าลูกเต๋ามี6ด้านใช่ไหม1 2 3อีก6ด้านเขียนไม่ได้ก็คือลูกเต๋าเนี่ยมันมีแต้มประจำด้านของมันคือแต้ม1ถึงแต้ม6ใช่ไหมครับถ้าเกิดพี่ท็อปอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้ม2คือเท
เท่าใดจากตรงนี้เขาเขียนว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจและหารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์เราสนใจลูกเต่าที่จะขึ้นแต้มเลข2ใช่ไหมครับซึ่งลูกเต่าจะขึ้นแต้มเลข2เนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งครับก็คือเกิดขึ้น1ครั้งถูกต้องไหมครับแต้มลูกเต่าเนี่ยมันมีแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6ถ้าเราอยากให้ลูกเต่ามันขึ้นแต้มเลข2มันมีโอกาสเกิดขึ้นกี่ครั้งครับเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใช่ไหมดังนั้นเหตุการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยมันมีแค่1ค่าและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือลูกเต่าเนี่ยมันจะขึ้นหน้าได้กี่หน้าครับขึ้นหน้าได้6หน้าเลยใช่ไหมหน้าแบบหน้าแต้ม1หน้าแต้ม2หน้าแต้ม3หน้าแต้ม4หน้าแต้ม5หน้าแต้ม6ดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดของไอ้ลูกเต๋าก็มี6ดังนั้นเราก็ทำไงครับเหตุการณ์ที่เราสนใจอันนี้หาความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นเท่ากับเหตุการณ์เราสนใจลูกเต๋าจะขึ้นแต้มเลข2ซึ่งมันเกิดขึ้นได้แค่1ครั้งเพราะลูกเต๋ามีแต้มเลข2อยู่แค่1หน้าเหตุการณ์เราสนใจมี1เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็มีเท่าไหร่ครับมี6เพราะลูกเต๋ามี6แต้มก็คือ1หารด้วย6เนี่ยแหละครับคือความน่าจะเป็นเนี่ยความน่าจะเป็นก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจก่อนเราสนใจเหตุการณ์เรื่องอะไรแล้วก็หารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นเราสนใจลูกเต๋าขึ้นแต้มเลข2ซึ่งมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวและหารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ6ก็จบแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นในการหาเอาเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็ออกมาเป็นความน่าจะเป็นโอเคนะครับนะไปดูโจทย์กันนะมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับนะโยนลูกเต๋า1ลูกมีแต้มบอกค่าทั้ง6ด้านตั้งแต่1ถึง6จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกเต๋าขึ้นแต้มเลข5เมื่อกี้เราคิดเลขอะไรครับเลข2ใช่ไหมแต่ว่านี้เลข5แล้วมาดูหน้าที่ลูกเต๋าจะแสดงกันมันมีจะแสดงหน้าอะไรบ้างลูกเต๋าแสดงหน้าแต้ม1แต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5และแต้ม6ถูกต้องไหมครับเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้มเลข5เนี่ยเกิดขึ้นได้กี่ครั้งครับเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวดังนั้นและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดของการโยนลูกเต๋าล่ะจะขึ้นได้กี่เกิดขึ้นกี่ครั้งครับก็6ครั้งใช่ไหมเพราะลูกเต๋ามี6หน้านี่มี6หน้าดังนั้นแสดงความน่าจะเป็นก็คืออะไรเขียนสูตรเลยนะความน่าจะเป็นเท่ากับเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเหตุการณ์เราสนใจลูกเต๋าขึ้นแต้มเลข5ถูกต้องไหมซึ่งเกิดขึ้นได้กี่ครั้งครับ1ครั้งก็ตอบ1ถูกต้องไหมไม่ใช่นะครับต้องหารความน่าจะเป็นด้วยแล้วก็หารด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดลูกเต๋ามี6หน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือเกิด6ครั้งนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับนะตอบ1ส่วน6อันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วอ่ะลอกไปเสร็จยังตอบไม่ได้ครับพี่อยู่คนละที่กันดูข้อต่อไปเลยนะครับกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีส้ม3ลูกลูกบอลสีเขียว4ลูก
และลูกบอลสีฟ้า2ลูกจงหาคอร์เนอร์เป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มคราวนี้พี่ท็อปขอเขียนลูกบอลให้ดูนะครับนะลูกบอลสีส้มมี3ลูกลูกบอลสีเขียวมี4ลูกต้องไหมลูกบอลสีฟ้ามี2ลูกโจทย์ถามว่าจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มซึ่งลูกบอลสีส้มเนี่ยมีกี่ลูกครับมี3ลูกต้องไหมดังนั้นเนี่ย3เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจละเขียนสูตรนะความน่าจะเป็นหรือชอบเขียนย่อ PE นะครับนะย่อมาจากความน่าจะเป็นเท่ากับเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเลขอะไรครับการหยิบลูกบอลได้สีส้มซึ่งหยิบได้3ลูกเพราะว่าลูกบอลสีส้มมี3ลูกก็คือ3เหตุการณ์เราสนใจและหารด้วยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คืออะไรก็คือลูกบอลทุกลูกเลยไงลูกบอลมีกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกบอลมี9ลูกดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือเท่ากับ9เหตุการณ์ดังนั้นก็ตอบเลย3ส่วน9หรือทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอาอะไรครับเอา3หารทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมก็ได้เท่ากับ1ส่วน3 3หาร3ได้1ก็เขียน1 3หาร9ได้3ก็เขียน3ก็ตอบละสรุปนิดนึงดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มเท่ากับ1ส่วน3ลอกไปเลยลอกเสร็จยังลอกเสร็จยังโอเคให้เวลาลอกอีกพักหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ละเป็นข้อที่ยากที่สุดหรือเปล่า อาจจะยากสุดก็ได้นะโอเคไปดูข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้โจทย์ถามว่าอะไรลังใบหนึ่งมีเสื้อสีดำ3ตัวเสื้อสีขาว8ตัวเสื้อสีฟ้า1ตัวจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เสื้อสีน้ำเงินยังไงล่ะพี่ท็อปโจทย์บอกว่าเสื้อสีดำ3ตัวเสื้อสีขาว8ตัวเสื้อสีฟ้า1ตัวและโจทย์มาถามว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เสื้อสีน้ำเงินก็โจทย์ไม่มีบอกเลยว่าเสื้อสีน้ำเงินมีกี่ตัวก็ตอบว่าอะไรครับข้อนี้จะเป็นข้อที่ยากสุดก็ได้นะถ้าใครไม่ได้ฟังที่พี่ท็อปบอกกรณีเหตุการณ์จะเกิดขึ้น3กรณีคือกรณีที่1คือเกิดขึ้นแน่นอนกรณี2อาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกรณี3ไม่เกิดขึ้นเลยแน่นอนอันนี้ตอบว่าอะไรครับไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าในลังเนี่ยไม่มีเสื้อสีน้ำเงินความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่ตอบ0ได้เลยนี่ไม่มีนะครับนะนี่ก็ตอบ0ได้เลยโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นก็หวังว่าน้องๆน่าจะได้เรียนรู้รู้จักกราฟแต่ละประเภทครับนะว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงแล้วก็การอ่านข้อมูลยังไงนะครับนะพี่ก็ตั้งใจสอนเต็มที่เลยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆจะทำข้อสอบได้นะครับนะสู้นะครับโอเคก็คราวนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับ